่ารักต้องห้ามเนี่ยก็เหมือนในสังคมไทยหรือว่าสังคมทั่วโลกเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่มันต้องห้ามในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะหว่านรักต้องห้ามก็คืออะไรที่มันเย้ายวนทำให้ตัวละครเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะแหกกฎนิยามเป็นคำเดียวคงไม่ได้หรอกครับมันเป็นรักต้องห้ามก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่มุมของความรักอะที่ต้องห้ามในเรื่องนี้ครับเอาเป็นว่าผิดถูกขึ้นอยู่กับใครอะระหว่างความถูกต้องกับถูกใจคุณจะเลือกอะไรอะพี่ลิงครับไอ้คนที่มันโสดไม่มีลูกไม่มีเมียเนี่ยทำไมไม่เลือกคบเอาสักคนนึงสำหรับจีน่าแล้วอะจีน่ายังคิดกับคุณเคสเหมือนเดิมค่ะงั้นเธอขึ้นไปประชุมแทนฉันนั่นแหละเลิกต่อนี่คนนี้ค่ะไซบอร์กสาวเหรอเดี๋ยวก็อะไรนะเออไซบอร์กสาวชอบให้เล่นเป็นแบบว่าเป็นเลขาที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์เหมือนหุ่นยนต์มีแบบว่าไมโครโฟนสั่งงานอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือโยเกิร์ตก็แสบเผื่อลองไปดูเองแล้วก็เป็นเพื่อนชนิดไหนก่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเลขาชนิดไหนก่อนเราดูแล้วอ้าวตัวละครทุกตัวมันแบบมีอะไรให้ว้าวอ่ะว่าแบบทำอย่างนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกอะคะแต่เขาก็มีมุมของเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างตัวโยเกิร์ตที่เล่นเนี่ยพอเป็นเลขาแล้วบางทีเราอาจจะนึกว่ามันจะต้องตามเจ้านายอะไรตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เล่นเราไม่ต้องการแบบนั้นไงเราก็เลยต้องใช้เบอร์แบบระดับโยเกิร์ตนี่แหละเพราะว่าเธอมีความปราดเปรียวเธอเป็นผู้หญิงที่ดูคล่องดูเปรี้ยวดูเฉียวสามารถที่จะแบบสู้กันได้อะจมูกเคสได้อะสามารถทำให้เคสโอเคเหรอหรือฉันต้องทำสิ่งนั้นคือนางก็มีวิชากล้าแกร่งเหมือนกันเพียงแต่สถานะมันต่างกันเท่านั้นเองไม่รู้ว่าหลายๆอย่างที่ดิฉันโดนเนี่ยมาจากคุณโยเกิร์ตหรือว่ามาจากคุณเคทนะคะ ใช่ชอบวิธีดีไซน์คาแรคเตอร์ของพี่เขามากเลยคือบทพี่โยเกิร์ตจริงๆผมอ่านตอนแรกแค่เป็นเลขาคุณแม่ผมเฉยๆที่คอยช่วยเหลือ แต่เขาเล่นบทเลขาออกมาได้แบบสุดโหดมากเลยอะเจนี่ปานันเนี่ยเป็นตัวละครที่เราก็ตั้งใจดีไซน์ให้เขาเป็นแบบหญิงข้ามเพศนะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนผ่านโปรเซสไปแล้วแต่ว่าเรื่องที่จะมองข้ามไปในอนาคตก็คือว่าเราอาจจะเห็นการสร้างครอบครัวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยในเรื่องหวานรักต้องห้ามเนี่ยเราก็นำเสนอภาพนั้นออกมาคือในเรื่องทั้งเรื่องที่เราบอกทุกคนเป็นบัวปลิ่มน้ำกันหมดเนี่ยแอนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าจะหัวพ้นน้ำมามากสุดแล้วอะตัวละครตัวนี้คือเป็นความดีงามสุดในเรื่องที่เราจะจับต้องได้แล้วอะคือเป็นคนที่น่าจะมีสำนึกหรือมีอะไรได้คือโตกว่าคนอื่นในวิธีการที่เขาจัดการกับความแสบของคนรอบตัวของเขาอะนะเราก็รู้สึกหุ่นเจนนี่แบบเราโชคดีมากที่มีเขามาคือเขามีเปลี่ยนนะจริงๆตัวละครตัวนี้จริงๆเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมก็ได้เนาะอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงผู้ชายในนิยายอะค่ะเราก็ปรับให้มาเป็นในแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นรสชาติใหม่ที่แอนเองแอนก็อยากดูว่านุชีเขาจะเล่ายังไงมันก็เปิดประสบการณ์ให้แอนเหมือนกันพอเราดูแล้วเรารู้สึกใช่มันเลยทำให้ก้อนนี้มันดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ยิ่งพอเขาเข้ากับเดี่ยวก็คือแบบดีก็เป็นดีเฉยเลยดูเป็นคู่รักแบบน้ำหมั่นไส้ก่อนดูแล้วถ้าถ่ายเสร็จอยากจะเข้าไปตบหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยคือคู่อื่นเขาก็มีปัญหากันดราม่าร้องผมร้องไห้อันนี้ก็แบบน่ารักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่เจนนี่คือเรื่องนี้คือแบบเธอต้องแบบได้รางวัลก็เป็นได้คือคุยกันขนาดนี้เพราะว่าบทพี่เจนนี่ดีมากบทพี่เจนนี่ดีสุดๆเราไม่ค่อยเห็นหรอกแม้ว่าเราไม่ค่อยเห็นแบบบทแบบนี้ในหนังหรือละครบ้านเราอ่ะซึ่งแม่น่ารู้สึกภูมิใจแทนเขาที่เขาได้บทนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่นได้ดีมากสนุกชอบอุ่นใจทุกครั้งที่มีพี่เจนนี่พี่เอิงปองอยู่เพราะว่าเขาจะช่วยแบบช่วยบิวมันเป็นพาร์ทนึงของละครที่แมทว่ามันไม่เครียดอ่ะการแสดงของปิงปองเนี่ยมีความแม่นยำมากเขาจะทำหน้าที่ในการลิฟซีนให้มันดูมี energy บางอย่างขึ้นเขาก็จะเข้ามาในจังหวะปุ๊บลายเดียวปุ๊บซีนไปได้เลยซึ่งเราต้องการคนที่มีสกิลแบบนี้ซึ่งปิงปองเนี่ยเขามีประสบการณ์ตรงนี้แน่นอยู่แล้วลิฟที่ใครใช้คำนี้ถูกคือลิฟพลังงานของซีนขึ้นมาเลยมาเฉยเลยบางทีประโยคที่เขาพูดสั้นๆปกติแต่พอมีเขาเข้ามาในฉากฉากมันดูน่าสนใจขึ้นมาเป็นคนที่มีเซนส์ทางการแสดงที่สูงมากปิงปองก็คือบทดีมากบอกว่าปิงปองเรื่องนี้ต้องท่องบทมาแล้วนะเพราะบทยาวไดอะล็อกยาวจริงๆจะมาแบบดูหน้างานไม่ได้หมายถึงว่าตามมาจับหัวข้อจับประเด็นแล้วแบบจะพูดเองจะเล่นเองซึ่งจริงๆคาแรคเตอร์เขาว่าเป็นอย่างนั้นได้ถูกต้องแล้วแต่ว่าคือด้วยความอันนี้แซวบทว่ามันยาวมากเกินอะจนแบบไม่สามารถไม่มีใครในเรื่องนี้ที่แบบว่าจะมาจับจุดเอาแล้วแบบเล่นต่อเองไม่ได้อะไรเงี้ย
ดีแลนด์เนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเด็กผู้ชายที่ถูกเลี้ยงโดยกระเทยนะเราก็จินตนาการว่าภาพจะเป็นยังไงนะแน่นอนว่าเราว่าเขาจะติดคำพูดกระเทยออกมามันจะเป็นเด็กผู้ชายที่พูดภาษากระเทยแต่ว่าโอเคอ่ะเขาเป็นผู้ชายนี่คือเสน่ห์ของตัวเขาแล้วก็น้องดีแลนด์เนี่ยฮะเขาเล่นรับบทเป็นลีเนาะคือตอนแรกแอนเจอร์น้องดีแลนด์จากกองโลกหมุนรอบเธอคือตอนนั้นช่องเพิ่งได้นักแสดงใหม่มาแล้วก็เหมือนแบบมีเด็กใหม่มาอยากมาลองรับเชิญในโลกหมุนไหมอะไรเงี้ยแอนก็เลยให้มารับเชิญในโลกหมุนอยู่วันนึงพอมาเราก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรจนมาเจอนุชี่เจอบทนี้ก็เลยลองส่งมาให้นุชี่แคสดูว่าได้ไหมกลายเป็นว่านุชี่ก็ชอบเรื่องแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเด็กที่เป็นมีความสามารถคนนึงที่ควรจะได้รับการสนับสนุนต่อใช่แล้วก็ตรงกับบทมากเพราะว่าเขาเป็นนักบอลเยาวชนด้วยเพราะว่าในซีนนี้มันต้องมีซีนที่เตะฟุตบอลกันเยอะเหมือนกันเราก็ไม่ได้อยากคนที่เตะแล้วดูหยอกแย่เนาะจริงๆเรื่องนี้เราแบบพอบอกนักฟุตบอลเราต้องหานักแสดงที่มีสกิลด้วยนะแล้วร่างอะไรต้องไปให้ได้กับความเป็นอาชีพของเขาด้วยอ่ะอย่างแม้กระทั่งแมนอย่างเงี้ยรูปร่างเขาคือจะดีมากเหมาะกับการเป็นนักฟุตบอลสุดๆหนักอยู่ค่ะเวลาที่เข้าฉากกับดีแลนเพราะว่าฉากเข้าดราม่าด้วยกันก็คือเยอะแล้วก็ถ่ายทีละกล้องก็ร้องไห้ไปเถอะแต่น่ารักครับผมบทดีแลนแบบเป็นบทที่ดีมากๆอยากให้ดูมีอะไรพลิกล็อกอีกเยอะมากๆครับแล้วก็อย่างเลอาซึ่งก็จะต้องมาเป็นแฟนน้องลีเนี่ยก็เป็นนักยิมนาสติกลีลาก็เล่นได้จริงแล้วก็แคสนักยิมนาสติกลีลามาเลยก็สามารถที่จะแบบเล่นริบบิ้นได้หัวกระทาอะไรบิดตีลังกาปาระเบิดฉีกขาเต้นได้เต็มที่เพราะว่าก็เป็นนักกีฬาจริงๆแล้วก็แคสมาแล้วพอมีฝีมือทางด้านการแสดงด้วยก็นำมารับบทต่างๆเราดีแต่งตัวเพื่อนของเนี่ยก็ได้ยินว่าเป็นตัวละครที่พี่แอนก็ชอบมากเพราะว่าตัวบทเขาเนี่ยมันเหมือนมันพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงของสังคมอ่ะเป็นเด็กที่โคตรจะโตในความคิดเราอ่ะมันเขาแนะนำเพื่อนเขาแต่ละอย่างคือเฮ้ยถ้าเรามีเพื่อนนี้เรารักตายเลยอ่ะตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ว่นเว้อซึ่งคำแนะนำเขาเนี่ยบางทีมันก็จะถูกบ้างผิดบ้างในสายตาของคนในสังคมนะครับแต่ว่าในวัยของเขาเนี่ยเขาก็คิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นจริงๆใช่คือชอบความชัดเจนของเขาอะไรเนี่ยสนุกครับเวลาเข้าฉากด้วยกันแล้วจริงๆอ่ะพี่ฮาร์ปเขาก็ใหม่มากๆด้วยเหมือนกันไม่เป็นเรื่องแรกของเขาด้วยเหมือนกันแล้วแบบผมก็ฟิลเดียวกันแบบอ๋อเรื่องได้ฟิลความเกลียดใช่แบบอ๋อพี่เรื่องแรกผมก็เรื่องที่สองเองอ่ะแล้วแบบเรามาคุยกันแล้วทุกวันเวลาเราเข้าซีนด้วยกันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของผู้กำกับของเราครับผมว่าจะกำกับฉากยังไงเราสองคนยังไงให้มันบาลานซ์กับทั้งเรื่องเพราะว่าโอ้โหทั้งพี่แมททั้งพี่ชาทั้งพี่ดอมจะละมาสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตลกดีแต่ก็เป็นมูดที่แบบดีมากๆใช่เหมือนเราแบบเราได้แบบเติบโตไปด้วยกันกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยยกกระทันก็ไม่หล่อป่ะยกยังไงว่าถ้าเกิดว่าจะยกแบบฟิลดิสนีย์มันก็ต้องอย่างนี้เขาอยากให้แบบแฟบไงถามพวกพี่ผู้ชายยกผู้หญิงไหมพี่สิงปกติพี่ยกขึ้นเก้าอี้ยกขึ้นโต๊ะอย่างเงี้ยเอวอย่างนี้แล้วก็ขึ้นเหรอโอ้โหกำลังว่าหาสารแล้วดิไปที่นี่นี่คนนี้เขาเป็นคนหยิบมาเลยนะเขาต้องการคนนี้มากเลยเขาตาถึงมากคือตอนนั้นน่ะเรารู้แหละว่าน้องกำลังจะมีเทวพรหมแต่เราก็ยังไม่เห็นว่าเขาเล่นออกมาเป็นแบบไหนคือเราไม่มีภาพอะไรเกี่ยวกับไมกี้เลยอะไรเงี้ยแต่นุชี่เป็นคนเห็นสิ่งนั้นในตัวเขาก่อนแล้วนุชี่เป็นคนเสนอชื่อเขาขึ้นมาก่อนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยถามว่าอะไรนุชี่มองยังไงทำไมถึงเป็นไมกี้ไหนเสนอหน่อยตอนนั้นนุชี่รู้สึกไงนะคือตอนที่แคสเนี่ยเราก็แคสกับดาราที่อายุประมาณนี้นะคะแต่เป็นน่าจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ไมกี้เนี่ยพอเขาเข้ามาแคสเนี่ยเขาดูมีความอิสระในการแสดงออกมีเอ็กซ์เพรสชันที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเป็นการแสดงแบบเด็กรุ่นใหม่จะเป็นเขาก็มีเสน่ห์มากเหมือนมีความชายออกมาแตกต่างจากคนอื่นๆไมกี้เนี่ยนอกจากอายุได้แล้วเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์เป็นแบบตัวคาถาเลยมีด้านที่ซอฟด้วยแล้วก็มีด้านที่ดื้อมากๆด้วยมันต้องเป็นคนที่แบบเป็นนักสู้คนหนึ่งนะนักแสดงที่มาแคสต้องทำด้านสองด้านนี้ให้สมบูรณ์ซึ่งไมกี้ก็ทำได้ดีดราม่าก็ที่สุดอยู่เหมือนกันผมคือเอาจริงๆอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยวันรักต้องห้ามเป็นเรื่องที่ดราม่ามากๆเป็นเรื่องที่เล่นกับอารมณ์ของคนเยอะมากๆแล้วสำหรับผมอ่ะผมเล่นละครเรื่องที่2มันยากนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเวิร์กช็อปหรือว่าอะไรมาเยอะพอสมควรสำหรับเรื่องนี้แต่แบบบางอย่างบางอารมณ์บางสิ่งอ่ะในเอลิเมนต์ในเรื่องเนี้ยมันไม่สามารถหาประสบการณ์อื่นมาเทียบเคียงได้เลยอ่ะบางทีมันเป็นประสบการณ์แบบ
เราไม่รู้จะเอาไปเทียบกับอะไรเราไม่รู้ว่าจะถามใครด้วยว่าเขาจะรู้สึกยังไงมันแทบจะไม่ค่อยมีแต่ผมเชื่อว่าจริงๆในสังคมมันก็คงมีแหละแต่การที่จะไปหารีซอร์ตตรงนั้นอะมามันยากมากๆถ้าสำหรับผมการแสดงเรื่องนี้มันยากตรงที่ว่ามันต้องเอาตัวเองค่อยๆเทิร์นเข้าไปหาตัวละครเพราะถ้าเกิดเราสามารถสวิตช์เป็นตัวละครได้แล้วมันไม่รู้จะเอาความรู้สึกตัวนั้นมาจากไหนดีดราม่ามันเยอะมากๆแล้วมันแปลกมากๆมันแปลกใช่แปลกใหม่แล้วกันแปลกใหม่สำหรับผมเขาเก่งใช่เขาเก่งแมทชมเขาตั้งแต่แบบตอนเล่นแล้วชมกับเขาชมกับคนอื่นตลอดคือแบบนั่งคิดอยู่ว่าถ้าเทียบเคียงกับเราตอนที่เราเป็นแบบเท่าเขาอะเราไม่ได้เท่านี้จริงๆสุดยอดขอบคุณครับคือบทอะมันยากทุกตัวละครในเรื่องเนี้ยค่ะบทยากมากๆหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าไมกี้อายุแค่นี้ประสบการณ์แค่นี้แล้วต้องมาเจอขนาดนี้แต่เล่นได้ขนาดนี้คือมันแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจในตัวเขาแบบเขาสู้มือมากเขามีความสว่างไสวมากตอนมาค่ะคือเขาเป็นคนดูเปิดไปหมดแล้วให้ทำอะไรก็ไม่มีความอายแล้วไม่จับในสิ่งที่ตัวเองกำลังถูกสั่งให้ทำอ๋อเหรอฮะครับครับคือไม่คิดอะไรเลยคือเป็นเด็กตรงๆเราก็เลยเฮ้ยเออว่ะเข้าใจลูชี่แล้วทำไมลูชี่ถึงสนใจเขาอะไรเงี้ยคือเขาเล่นออกมาโอเคอาจจะเราอาจจะบางทีเราจินตนาการเราอาจจะมองเขาดูเป็นโตกว่านี้หรืออะไรเงี้ยในตัวละครตัวนี้นะคะแต่พอมันมาเป็นมวลของความเป็นน้องเล่นเนี่ยเรารู้สึกเออเขาก็เป็นคาทาในแบบไมกี้ได้ลงตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ความสามารถเขาอาจจะไม่ใช่เด็กที่แบบโหเหมือนแบบมีวิชาเล่นเก่งมาสุดโคตรหรือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบเล่นเก่งฉกาจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราได้อ่ะเราได้ความคาดเดาไม่ได้ในแต่ละรีแอคของเขาที่เขาคิดเหมือนเด็กใหม่อ่ะค่ะเขายังบริสุทธิ์มากอ่ะเวลาที่เขาจะเกิดความรู้สึกรักหลงไหลหรือเกลียดชังขัดแย้งอะไรกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรารู้สึกเราตื่นเต้นไปกับรีแอคเหล่านั้นของเขาอ่ะมันน่าสนใจหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นเด็กที่มีอนาคตคนหนึ่งทางการแสดงต่อไปพี่ลูชี่จะไม่ค่อยบิ้วแต่จะด่าเขาจะรู้จักวิธีการพูดหรือดึงให้แมทฮึบขึ้นมาเช่นแบบว่าเนี่ยวันก่อนนะฉันถ่ายน้องคนนั้นเขาจูบแซ่บกว่าเธอเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเฮ้ยไม่ได้ถ่ายใหม่ไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยมันนึกภาพไม่ออกมันจะมีผู้หญิงที่ไหนแบบทำอย่างนี้วะในชีวิตจริงอะจริงๆก็พี่นุชชี่เขาก็คอยให้คำแนะนำแบบอยู่ห่างๆเขาค่อนข้างเปิดกว้างกับไอเดียที่เราจะเล่นหรือสิ่งที่เรานำเสนอเขาก็ดีเล่นเล่นอย่างเงี้ยฉันว่าแซ่บนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แซ่บตลอดเขาแซ่บตลอดแซ่บดีอันนี้แซ่บมากบางทีชักก็เหนื่อยนะแบบว่าโพสอัพสุดๆบางทีก็นึกว่าเออวันนี้คงหลุดแล้วนะเล่นกันนี้ไม่ต้องร้องไห้ร้องไห้อีกแล้วก็แน่ล่ะก็มันก็เป็นระบบการทำงานที่เป็นเหมือนอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็อย่างนี้แหละใครก็จะมาถ่ายกันแค่แบบเทคสองเทคล่ะมันแบ่งได้มุมไม่ครบมันก็ต้องถ่ายให้มันได้ตามมาตรฐานที่เขาละครทั่วโลกเขาทำกันอยู่เราก็ต้องยกระดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นงานคุณก็ต้องหนักขึ้น